You're listening to Racklam Ni Podcast, sharing the books we love so you can love them too. คุณกำลังฟัง Racklam Ni Podcast, หยิบหนังสือที่รักมาคุยและอยากให้อ่านไปด้วยกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับปุ้มหวานเย็นค่ะผมป๊อปดำร้อนยินดีต้อนรับเข้าสู่รักเล่มนี้พอดแคสต์วันนี้เรามาต่อเล่ม2ของคุณป้าอากาธาคริสตี้กันซึ่งอยู่ในแคมเปญ Out of Comfort Zone เล่มนี้ก็อย่างคราวที่แล้วเป็นคุณป้าอากาธาเขียนถึงนักสืบไม่ใช่นักสืบเป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบนะคือคุณป้ามาเปิลของเราตอนนี้วันนี้เราจะมาคุยกับถึงอีกคนนึงซึ่งเป็นนักสืบคนแรกของคุณอากาธาคริสตี้เลยปัวโรนั่นเองใช่ซึ่งคุณปัวโรเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในโลกหรือถ้าเรียกว่าในโลกหนังสือเนาะก็ปี1920ในเล่มที่ชื่อว่า The Mysterious Affair at Styles อันนี้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆแล้วกันที่ผมไปค้นเจอมาก็คือว่าจริงๆแล้วปัวโรเนี่ยมาเมืองไทยนานมากแล้วถึงแม้ว่ายุคเราเกิดมาคงเห็นหนังสือของคุณป้าอากาธาคริสตี้มาโดยตลอดมีสำนักพิมพ์ออกมาพิมพ์กันเยอะมากๆเลยแต่ว่าจริงๆแล้วปัวโรเนี่ยได้มาถึงเมืองไทยตั้งแต่ปี1923โดยปี1923เนี่ยมาอยู่ในรูปแบบของเรื่องสั้นที่ทางพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนี่ยนำมาแปลเป็นตอนสั้นๆแล้วก็จะใช้ชื่อของเรื่องว่าปฏิภาณของเมอร์เซียร์ปัวโรก็จะเห็นว่าน่าตื่นใจมากที่ว่าเฮ้ยคนไทยเราเนี่ยได้อ่านอากาธาคริสตี้มาตั้งแต่เธอเริ่มเปิดตัวโดยที่อ่านเป็นตอนๆในหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิธแล้วก็เรามาถึงเรื่องของเราว่าเล่มนี้เป็นเรื่องที่จะมาคุยกันเรื่องอะไรชื่อว่า The ABC Murders ซึ่งถ้าดูจากลิสต์ตรงนี้ก็เป็นเล่มที่13ตีพิมพ์ครั้งแรกที่อังกฤษในปี1936ก็ถามก่อนเลยว่าเล่มนี้อ่านแล้วเป็นยังไงบ้างชอบสนุกค่อนข้างจะตกใจเพราะว่าตอนแรกนึกว่าเขียนมาตั้งนานแล้วแล้วก็คิดว่าคงเคยมีคนอ่านแล้วก็นักเขียนในยุคหลังๆเอามาทำซ้ำมาเล่นมุกซ้ำๆเลยคิดว่าจะเจอมุกที่เป็นต้นฉบับแล้วเราก็อาจจะเดาได้แต่ปรากฏว่าเฮ้ยเราเดาไม่ได้แล้วก็รู้สึกสนุกกว่าที่คิดเยอะมากๆโดยที่เล่มที่ผมอ่านเนี่ยชื่อฆาตกรรม ABC ก็ตามชื่อเลยโดยแพรวสำนักพิมพ์แปลโดยคุณโสภนาชาววิวัฒกุลเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกว่าตีพิมพ์ตั้งแต่1936เนาะก็จะได้บรรยากาศเก่าๆซึ่งเป็นยุคเก่ากว่าเล่มที่แล้วเพราะเล่มที่แล้วปี1950คือมิสมาโปเนี่ยเกิดทีหลังโปโรเกิดมาก่อนแล้วแล้วก็จริงๆเล่มเนี้ยปุ้มอ่านแล้วก็เดาไม่ถูกเหมือนกันแต่จริงๆเล่มมิสมาโปอ่ะอ่านไปกลางๆเล่มแอบเดาถูกเวลาอ่านสืบสวนสอบสวนเธอเป็นประเภทเดาป่ะคิดตามป่ะก็คิดเราไม่เดาเลยเราปล่อยเลยเหมือนมันก็อ่านแล้วมันก็คิดขึ้นมาเองว่าอ๋อคนนี้แน่เลยอ่ะเราปล่อยไหลเลยไม่คิดจะเดาแต่เล่มเนี้ยแบบเหมือนมันก็ไปเรื่อยๆอ่ะไปเรื่อยๆแล้วก็พอเฉลยก็โหมาไงเนี่ยเป็นยังไงเล่มนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องย่อกันก่อนเริ่มแรกเนี่ยก็คือคุณเฮสติงเนี่ยซึ่งเป็นคู่หูคุณปัวโรเนี่ยเพิ่งกลับมาจากอเมริกาใต้แล้วก็มาหาคุณปัวโรที่แฟลตในลอนดอนเลยก็คือมีผู้กองเฮสติงแล้วก็ปัวโรโดยต้องบอกกันว่าปัวโรเนี่ยชื่อเต็มก็ชื่อแอร์คูปัวโรนะเวลาออกเสียงแต่ว่าเวลาเขียนตัวอักษรที่เขียนอะมันคล้ายๆกับคำว่าเฮอร์คิวลิสมีผู้รู้เขียนไว้ว่าที่เขาชื่อแบบนี้เหมือนเป็นนัยยะว่าคุณปัวโรเนี่ยจะต้องเจอภารกิจที่ยากและท้าทายคล้ายๆกับเฮอร์คิวลิสที่อยู่ในตำนานแล้วลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเป็นหนุ่มใหญ่แล้วล่ะน่าจะเกษียณคือเขาเป็นตำรวจเก่าจากเบลเยียมหลีภัยสงครามมาอยู่ที่อังกฤษแล้วก็จะเป็นหนุ่มที่หัวรูปไข่แล้วก็มีหนวดดกดำและเป็นที่ภูมิใจของเขาแล้วพอมาถึงปุ๊บคุณโปโรก็โชว์จดหมายเลยซึ่งจดหมายเนี่ยคุณโปโรให้ทางตำรวจดูแล้วแหละแต่ตำรวจคิดว่าไม่น่ามีอะไรแต่ว่าคุณโปโรเนี่ยมีความรู้สึกว่าอันเนี้ยต้องงานใหญ่แน่เลยเรื่องมันก็เริ่มต้นมาจากตรงนี้เลยแล้วจดหมายเนี่ยลงชื่อว่า ABCข้อความในจดหมายก็ประมาณว่าท้าทายว่าดูซิจะตามฉันทันไหมไล่ฉันทันไหมเขาก็มาขู่ว่ามีเหตุการณ์หนึ่งเริ่มต้นว่าจะเกิดเหตุที่แอนดูเวอร์ซึ่งก็เริ่มต้นในตัวเอพอเรื่องราวดำเนินไปเนี่ยเหยื่อที่ถูกฆ่าตายเนี่ยก็จะเป็นตัวเอที่เมืองเอตัวบีที่เมืองบีตัวซีที่เมืองซี
ประมาณนี้ก็ไล่ไปก็คือตัว A นี่หมายถึงว่าชื่อเขาขึ้นต้นด้วยตัว A เมืองก็ขึ้นต้นด้วยตัว A เช่นกันใช่ใช่ก็กลายเป็น A B C แล้วถ้าเกิดจับไม่ได้ถึง Z นี่จะเป็นเมืองอะไรชื่อซอมบี้เมืองซีบราเมืองซีบราไม่น่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่พบข้างๆผู้ตายเนี่ยก็จะเป็นตารางรถไฟซึ่งเป็น ABC Rail Guide เป็นตารางรายเดือนที่ออกมาบอกเวลาของรถไฟที่วิ่งซึ่งจริงๆตอนนั้นมีคู่แข่งเป็นชื่อ Bradshaw Guide ซึ่งอันเนี้ยขึ้นชื่อเรื่องการดูยากเพราะมันไม่เรียงแต่ว่า ABC เนี่ยมันเป็น alphabeticalก็คือไล่ไปเลยกลายเป็นว่าข้างๆผู้ตายก็จะมีเจ้าเล่มเนี่ยวางอยู่ลิงก์กลับไปเหมือนเขาจะย้ำเนาะจดหมายของเขาย้ำว่าจดหมายก็ลงชื่อ A B C เมืองก็ A คนตายก็ A หนังสือที่วางอยู่ก็ A B C อีกตอนแรกอ่ะตำรวจไม่เชื่อเรื่องจดหมายแต่ปัวโรอ่ะรู้สึกไม่ดีทันทีที่มีคนตายที่แอนโดเวอร์เมืองที่ขึ้นต้นด้วยตัว A ชื่อมิสซิสแอชเชอร์ขึ้นต้นด้วยตัว Aตำรวจก็ยังไม่ลิงกลับมาแต่ปรากฏว่าพอเล่าโทรมาเล่าให้ปัวโรฟังแล้วพูดว่าอุ๊ยแต่มันมีเรลเวย์ไกด์อยู่ข้างๆคือตารางรถไฟอยู่ข้างๆสิ่งที่ปัวโรถามคือฉบับไหน Is it Bradshaw or ABC แล้วตำรวจคนนั้นก็เหมือนแบบตกใจขึ้นมา It's ABC แล้วมันก็เริ่มต้นจากตรงนั้นมาก็สมควรที่ตำรวจจะไม่อะไรในตอนแรกสำหรับจดหมายเพราะคงเหมือนกับคิดมีเรื่อยๆอยู่แล้วเราคิดง่ายๆว่าเบอร์แบบอย่างสมมติเบอร์191เนี่ยคงมีคนโทรเข้าไปแบบเล่นเยอะใช่มีแกล้งเยอะมีจดหมายปลอมเยอะแล้วยิ่งปัวโรนี่ก็เหมือนกับในเล่มเนี้ยน่าจะเป็นเล่มที่เขาเขียนมาหลายตอนแล้วล่ะก็เป็นคนดังเนาะเป็นคนดังแล้วเขาก็จะไปสืบหากันในแต่ละเมืองใช่แต่ความน่าสนใจของเล่มเนี้ยก็คือการสืบเนี่ยมันค่อยเป็นค่อยไปแล้วมันทำให้เห็นการสืบที่แตกต่างกันระหว่างตำรวจกับปัวโรคือมุมมองปุ้มรู้สึกว่าตำรวจค่อนข้างแบบแอคทีฟเหมือนลงไปเก็บหลักฐานลงไปคุยแล้วก็พยายามจะฟอร์มรูปคดีขึ้นมาแต่ปัวโรเนี่ยเหมือนพยายามจะเข้าใจจิตใจของฆาตกรฉันจะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วฉันก็จะคิดใช่ใช่เพราะว่าถ้าที่อ่านดูเหมือนกับว่าเขาชอบเน้นว่าเขาใช้สมองเออแต่เฮสติงจะบอกไปสิไปข้างนอกเวลาอ่านเรื่องปัวโรเนี่ยคนเล่าจะเล่าผ่านสายตาของเฮสติงซึ่งอันนี้เป็นอีกอันนึงที่ปุ้มชอบเพราะว่าการเล่าเรื่องที่สลับมุมไปสลับมุมมาเหมือนในบางบทอะจะเป็นเขาเรียกว่า first person narrative เพราะว่ามันเป็นมุมมองเฮสติงมองเข้าไปในเรื่องแต่บางบทอะมันเป็น third person คือเหมือนมองแล้วก็เห็นคนเดินทั้งสองมุมมองมันทำให้จริงๆแล้วอะเราอะไม่ได้เข้าไปอยู่ในหัวปัวโรเลยคือเราไม่รู้เลยว่าปัวโรคิดอะไรอยู่เออจริงๆวิธีเนี้ยที่อ่านเจอมาก็คือว่าทางคุณอากาธาเนี่ยเขาก็บอกตามตรงแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเชอร์ล็อกโฮมส์จะมีคุณหมอวัตสันคู่หูเป็นคู่หูเขาเนี่ยก็จะเล่าเป็นฝ่ายเล่าเหตุการณ์ที่ไปเจอเชอร์ล็อกโฮมส์สืบอะไรซึ่งก็มีประโยคที่เขาเรียกว่าวัตสันนาร์เรทีฟนะก็คืออันนี้เขาใช้วิธีเดียวกันแต่มันเจ๋งตรงที่ว่าพอเราไม่อยู่ในหัวปัวโรเลยอะพอเขาไปเฉลยตอนหลังอะเราตกใจแล้วเหมือนแบบอ้าวเขาคิดอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นเหรอมันทำให้การเล่าเรื่องมันน่าติดตามตื่นเต้นดีแล้วคุณป๊อปชอบตรงไหนคะชอบตรงที่ว่ามันจะมีอยู่ฉากแรกๆเลยที่จุดเกิดเหตุแรกเนี่ยมันอยู่ในย่านร้านค้าลองนึกภาพถนนนะเลยมันมีร้านค้าอยู่สองฝั่งถนนเขาก็จะเดินเข้าไปฝั่งตรงข้ามของที่เกิดเหตุแล้วก็เหมือนเตรียมกับเจ้าเฮสติงเนี่ยบอกเอ้ยเดี๋ยวฉันจะเข้าไปคุยนะแล้วก็พูดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวได้จังหวะเนี่ยนายค่อยไปแทรกคือจริงอยากจะไปเก็บข้อมูลแหละใช่ไหมแต่ไม่อยากถามตรงๆเขาก็เหมือนไปหย่อนนะหย่อนข้อมูลว่ารู้สึกว่าคนร้ายฝั่งตรงข้ามเนี่ยน่าจะผิวคล้ำตัวเตี้ยนะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็คนแถวนั้นก็มาบอกกันอย่างเลยเออฉันก็เห็นนะคนหน้าตาแบบนี้แต่อีกคนนึงก็บอกเออฉันไม่เห็นฉันเห็นอีกคนนึงที่แบบหน้าตาอีกแบบนึงแล้วก็จังหวะนี้ก็จะให้เฮสติงมาหย่อนข้อมูลไปให้เกิดการถกเถียงแล้วก็เก็บข้อมูลที่พรั่งพรูออกมาแทนที่จะเดินเข้าไปถามคุณเห็นใครไหมอาจจะแบบไม่มีใครนึกนั่งนึกแล้วว่าจะมาถามฉันทำไมนึกก็ไม่ออกแต่กลายเป็นว่าพอเป็นลักษณะชวนคุยเนี่ยแล้วก็จะทำให้การสนทนามันลื่นไหลขึ้นแล้วก็จะมีฉากที่แบบบอกให้ซื้ออะไรติดมือไปคุณปัวโรนี่ก็ซื้อผักกาดหอมแล้วก็ส่วนของคุณเฮสติงนี่ก็ซื้อสตรอเบอรี่แล้วกลายว่าซื้อเสร็จเลอะเทอะเพราะว่าเหมือนล้างมาเสร็จน้ำหยดอะไรอย่างเงี้ยก็กลายว่าก็โดนด่าอีกว่าโอ้ยรู้เรื่องเลย
ซึ่งก็เหมือนกับก็ไม่เตรียมกันก่อนว่านี่คือวิธีการที่จะสืบแล้วก็วิธีการที่จะแบบทำตัวให้แนบเนียนไม่ใช่แบบคือเขาทำตัวไม่เหมือนตำรวจอ่ะคือในเรื่องนี้ตำรวจก็ไปทางหนึ่งอย่างที่คุณปุ้มบอกแล้วก็พูดตามตรงเรื่องนี้ตำรวจเหมือนเป็นตัวประกอบเลยนะแล้วก็จะเหม็นขี้หน้ากันแบบไม่ชอบปัวโรปัวโรขี้อวดอะไรเงี้ยใช่ใช่ๆเหมือนกับมาแย่งอาชีพใช่แล้วก็ตำรวจนี่ก็จะเป็นเหมือนตัวที่ทำให้ตัวละครที่ทำให้ปัวโรยิ่งเด่นเข้าไปใหญ่เอาจริงๆมีจังหวะนึงอ่ะปุ้มคิดว่าสารวัตรโครมอ่ะเป็นตัวร้ายซะเองหรือเปล่าเพราะว่าเขาดูแบบจับผิดปัวโรจังแล้วดูคือคาแรคเตอร์ได้เหมือนแบบขี้อวดดูพยายามจะโชว์ลูกเล่นอะไรแบบเนี้ยพวกตำรวจมันเป็นได้มั้ยเนี่ยเอียงคอแบบเอ๊ะเฉลยออกมาเป็นโครมคงแปลกดีเหมือนกันนะจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยอ่านนิยายมาเขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยในฝั่งอังกฤษเนี่ยคือเขาเรียกฝั่งอังกฤษเนี่ยว่าเป็นwhite glove detective ก็คือนักสืบถุงมือขาวที่ไม่ได้โหดคือโอเคมีเหตุการณ์ฆาตกรรมอะไรก็ตามแต่ว่าไม่ได้ล้มลุกคลุกคลานขนาดนั้นใช้วิธีการคิดวิธีการมองนะแล้วตำรวจก็เหมือนเป็นตัวที่ช่วยขับเน้นให้ตัวเอกเก่งแต่ถ้าเกิดในฝั่งของอเมริกันเขาจะเรียกว่า hard boy detective ที่แบบว่าไอ้ไข่ต้มที่แข็งๆนะก็จะมีโอกาสที่ตำรวจที่รู้จักกันเนี่ยอาจจะเป็นคนร้ายก็ได้ก็จะมีตำรวจมีมาเฟียแล้วก็มีแบบบางทีมาเฟียจับมือกับตำรวจเป็นผู้ร้ายเองแล้วนักสืบก็ต้องเจออ่ะเราก็เลยจะอ่านเจอทั้งสองฝั่งมาตลอดแล้วก็แบบเอ๊ะมันจะเกิดความระแวงจริงเพราะว่าคาแรคเตอร์ตำรวจนี่แบบไม่ชอบขี้หน้าตะปัวโรอย่างแรงคือเหมือนถ้าเอาหน้าของนักสืบคนนี้ไปเป็นคนเขียนจดหมายที่มาท้าทายมันก็ฟิตไงมันใช่อะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างนึงที่ชอบก็คือว่าอยู่ยุคนี้เรากลับไปอ่านงานยุคเก่าอ่ะก็จะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันแล้วเราก็ได้รากฐานความคิดมาจากทางเขาเยอะกลายเป็นว่าล่าสุดที่แบบเคยดูซีรีส์ที่ชื่อว่า Mindhunter อันนี้จะเป็นของ FBI ซึ่งสร้างจากเรื่องจริงที่ว่ามี FBI ที่พยายามจะสร้างโปรไฟล์ของคนร้ายโดยใช้วิธีการคิดว่าคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก่อคดีแบบนี้มีพื้นเพยังไงทำงานอะไรหน้าตายังไง มีปมในใจอะไรเด็กๆเคยเจอเหตุการณ์ใดมาก่อนหรือเปล่าซึ่งกลายเป็นว่าคุณอากาธาเนี่ยเขามาเขียนให้โปโรเนี่ยใช้วิธีการสืบแบบนี้หลาย10ปีก่อนหน้านั้นละใช่อยู่มานานมากแล้วอันนี้เดี๋ยวขอยกตัวอย่างคือตอนนั้นเขาเขียนเลยว่าคือเจ้าเฮสติงเป็นคนเห็นใช่ไหมว่าโปโรก็นั่งคิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่านั่งคิดอะไรอยู่เขาบอกผมไม่ได้ไตร่ตรองจากข้อเท็จจริงของคดีหรอกแต่ไตร่ตรองวิธีคิดของฆาตกรต่างหากเฮสติงก็ตกใจว่าวิธีคิดของคนบ้าเนี่ยนะเพราะว่าเขาคิดว่าคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ABC เนี่ยไม่มีความเชื่อมโยงกันแรงจูงใจเราไม่รู้ก็เลยคิดว่าคนนี้ไอ้น้องบ้าแน่ๆเลยทำร้ายคนนะเขาเลยบอกถูกต้องและดังนั้นมันจึงไม่ใช่สิ่งที่จะบรรลุได้ในเวลานาทีเดียวเมื่อผมรู้ว่าฆาตกรเป็นคนอย่างไรผมก็จะหาได้ว่าเขาเป็นใครเนี่ยแหละอันนี้คือมันก็เหมือนกับวิธีการคิดเนี่ยเป็นรากฐานที่เหมือนเราก็ได้เรียนรู้จากคนในอดีตเนาะใช่นักสืบเล่มอื่นเนี่ยบางทีมันเหมือนสืบจากหลักฐานที่เห็นน่ะแต่ว่าเล่มเนี้ยกลายเป็นว่าปัวโรเขาใช้วิธีเข้าใจก่อนว่าทำไมถึงทำอ่ะแล้วเป็นคนประเภทนี้อย่างเรื่องเนี้ยคือคาแรคเตอร์ของคนที่ในที่สุดแล้วถูกตำรวจจับกับคาแรคเตอร์ของคนที่เขียนในจดหมายอ่ะมันตรงกันหรือเปล่าเขาก็ต้องเหมือนมานั่งคิดอีกทีว่ามันใช่ไหมคือมันสนุกอ่ะแต่อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือหลายๆเล่มเนี่ยบางทีนักสืบจะเป็นคนที่เหมือนมีปมในชีวิตหรือมีปัญหาอะไรเงี้ยแต่ตัวโปโรอ่ะเหมือนเป็นคนที่ดูแบบ emotional stability สูงมากเขาไม่แบบถูกผลักไปทางไหนตามอารมณ์ของคนที่ใส่เข้ามาให้เลยเขานิ่งเหมือนฉันจะคิดแล้วฉันก็จะไปในสเต็ปของฉันเหมือนเนิบๆเนิบๆแล้วก็นี่ไงที่เธอพูดเนี่ยจริงๆแล้วเราเดาใจเธอคือเธอพูดถึงนักสืบของ JK Rowling ใช่ไหมใช่คือเขาจะมีแบบเหมือนกับต่อสู้ทั้งภายนอกและต่อสู้กับภายในใช่นั่นก็เก่งไปอีกแบบเหมือนกับมันต้องเอาชนะตัวเองไปด้วยเอาชนะข้างนอกไปด้วยแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนโอเคข้างในฉันสงบอะแล้วฉันก็แค่แบบคิดเรื่องนี้อะไรแบบเนี้ยเพราะว่างานล่าสุดที่เพิ่งอ่านจบไปคือของแฮร์รี่โฮลของนักสืบสวีเดนก็นอกจากจะต้องสืบแล้วต้องสู้กับอาการติดเหล้าตลอดเวลาว่าแบบคือเหมือนพยายามจะเลิกเหล้าตลอดเวลาแล้วเจอแอลกอฮอล์ก็จะต้องแบบคือน้ำลายอะไรเงี้ยคือก็คนละแบบคือเล่มอย่างนั้นมันอ่านแล้วบางทีมันอาจจะอึดอัดนิดๆแต่ว่าเล่มนี้มันอ่านแล้วมันแบบ
มันได้เรื่อยๆเหมือนแบบมันก็โฟกัสไปกับสิ่งที่เจอแต่อย่างที่บอกคือความที่ narrative หรือว่าเสียงที่พากย์เนี่ยมันไม่ใช่เสียงโปโรมันก็จะไม่รู้ว่าในใจเขาว่าคิดอะไรไปถึงไหนมันก็เหมือนเป็นคนนอกตลอดเวลาร้อนรุ่มหรือเครียดไม่รู้เลยคือมองผ่านเฮสติงตลอดเฮสติงก็มองว่าทำไมโปโรนิ่งจังอะไรอย่างเงี้ยคือเฮสติงคือเราแล้วก็เขาก็พยายามจะบอกตัดสินโปโรโดยสายตาเฮสติงว่าตอนนี้เขาดูเครียดหรือเขาดูรู้สึกอะไรแต่จริงๆแล้วเฮ้ยเขาอาจจะไม่รู้สึกอะไรก็ได้เช่นจะมีฉากหนึ่งที่แบบเฮสติงพูดทำนองว่าเอ้ยโปโรเนี่ยเคยสืบสำเร็จมาตลอดเลยนะแต่คราวนี้ดูแบบอาจจะพลาดนะอาจจะพลาดนะดูแบบรับความล้มเหลวไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไม่รู้แล้วก็ชอบความกุ๊กกิ๊กของสองคนนี้ด้วยอ่ะล้อกันแบบเพื่อนสนิทอ่ะเหมือนแบบรู้นะแบบนายแพ้หญิงสวยสิแบบหญิงสวยที่แบบกำลังตกที่นั่งลำบากใจอ่อนกับผู้หญิงแนวนี้ใช่ไหมหรือเฮสติงก็จะบอกไม่ใช่โปโรอย่ามาล้อเขาก็ปากแข็งลงไปในหนังสือโดยที่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่รู้ปากแข็งใจอ่อนหรือเปล่าเทียบงานของอากาธาเล่มที่เราพูดไปแล้วเอพิโซดที่แล้วกลับไปฟังได้เป็น Murder is Announced หรือประกาศฆาตกรรมเนี่ยเป็น Miss Marple แล้วก็เล่มนี้ ABC Murders เนี่ยเป็น Poirot เมื่อเทียบ2เล่มนี้แล้วเป็นยังไงบ้างเล่มที่แล้วเล่มประกาศฆาตกรรมเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆเมืองเล็กๆเนาะแล้วก็บ้านแต่ละหลังก็เหมือนเดินถึงกันหมดก็จะมีคนเดินกันขวักไขว่ว่าบ้านนี้เดินมาเยี่ยมบ้านนั้นบ้านนั้นเจอกันที่ร้านกาแฟอะไรคุยกันไปคุยกันมาแล้วเหมือนกับว่าในเล่มนั้นน่ะถ้าเกิดใครกลับไปฟังตอนที่แล้วก็จะเห็นเลยว่ามีแรงจูงใจรู้แรงจูงใจตั้งแต่แรกๆว่าเอ้ยเหตุการณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเพราะอะไรเพราะฉะนั้นก็จะมีบรรยากาศของความไม่ไว้วางใจแรงจูงใจชัดเจนระหว่างคนที่อยู่ด้วยกันในนั้นแต่เล่มนี้มันเหมือนกับว่าเราไม่รู้แรงจูงใจว่าทำไปทำไมทำไมต้องไล่เมือง A เมือง B เมือง C เนาะแล้วก็อีกอย่างคือพอเราไม่รู้แรงจูงใจแล้วไม่รู้ผู้ต้องสงสัยด้วยว่าคือใครอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็เหมือนเจ้าฆาตกรนี่อยู่ในความมืดซ่อนอยู่ไอ้เราก็จะต้องแบบเฮ้ยมันจะมาไม้ไหนจะมาเมื่อไหร่ใช่ๆก็คนละแบบกันแล้วก็อีกมุมนึงที่ปุ้มว่ามันต่างกันก็คือเหมือนสปีดของการเล่าเรื่องอย่างที่บอกแหละของ Miss Marple เหมือนจะเนิบๆค่อยๆแบบซูมอินเข้าไปดูแต่ละบ้านทำอะไรแล้วก็ค่อยๆไปกินน้ำชากับบ้านนี้แต่ว่าเรื่องนี้เหมือนสเต็ปมันจะเร็วเหมือนแบบพอได้กินอะไรเลยพอได้จดหมายปุ๊บไปแล้วยังไงเกิดไหมอะไรเงี้ยคืออากาธาเก่งที่เขียนให้มันแบบฉีกออกมาแบบไม่ได้เหมือนกันอะคนละแนวเลยเหมือนเขาพยายามจะจับตลาดหลายแนวที่เขียนเก่งชอบมันๆเร็วๆก็อ่านโปโรสบายๆก็อ่านมาเปิลทั้งตัวละครหลักก็ไม่เหมือนกันเลยฉีกไปเลยเป็นป้าแก่ในหมู่บ้านกับเป็นตำรวจเก่าโลเคชั่นที่เกิดขึ้นก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆกับทั่วประเทศลงหนังสือพิมพ์ระดับชาติอันนี้ก็ไปหลายเมืองใช่แล้วก็สปีดในการเล่าก็ทำให้ต่างกันได้การมุมมองที่เล่าด้วยคือเหมือนมิสมาร์เปิลก็เหมือนเล่าไปเรื่อยๆที่เรามองเข้าไปในเมืองแล้วก็เล่าแต่ว่าของปัวโรจะแบบเดี๋ยวมุมมองเฮสติงเดี๋ยวมุมมองคนนอกสลับไปสลับมาเนี่ยถ้าพูดถึงความโคซี่จริงๆ2เล่มใกล้เคียงเพราะว่าเราจะไปเจอตอน after fact แล้วไปเจอตอนนี้มันเกิดแล้วหลานเล่มนี้ปี1936คือมันก็จะเห็นสภาพสังคมในสมัยนั้นว่ามีเมืองตากอากาศยังไงมีร้านชาร้านกาแฟยังไงเนาะแล้วก็อย่างที่บอกคือช่วง1936เนี่ยก็คือจะเริ่มที่จะมีเหมือนกับใกล้ๆจะเกิดสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็จะมีเรื่องของผลพวงจากสงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นมาด้วยอยู่ในเรื่องอีกอย่างคือถ้าอย่างย้อนไปเล่มคุณมาเปิลนะที่เขียนเมื่อปี1950นี่ก็เป็นยุคที่หลังสงครามโลกครั้งที่2จบใหม่ๆแล้วก็จะเป็นช่วงที่อังกฤษนี่ยังต้องเหมือนขาดแคลนอาหารน่ะขาดแคลนยุทธปัจจัยพวกน้ำมันถ่านหินไข่ไก่เนื้อสัตว์อะไรพวกนี้อย่างเนื้อม้าอย่างต้องเอามากินเนี่ยก็จะมีการปันส่วนซึ่งเราจะได้เห็นบรรยากาศในการปันส่วนอาหารในการที่เอาใช้ของจากเกษตรกรเนี่ยมาแลกกันเป็นเหมือนเงินตราแบบหนึ่งก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ได้อ่านพออ่านนิยายเก่าๆแล้วที่นักเขียนที่เขาเก่งๆเขาจะเหมือนจับช่วงเวลาชีวิตของคนเนี่ยในยุคนั้นๆชวนกันมาอ่านเพราะว่าบางทีพอหนังสือบางเล่มที่เราไม่เคยอ่านแต่ว่าอยู่มานานเดินไปร้านหนังสือที่ไหนก็ยังมีอยู่เต็มชั้นอย่างเงี้ยอ่านอย่างคิโนะเนี่ย
อากาธาคริสตี้นี่เรียงเป็นตับอะไรก็ต้องสงสัยแล้วล่ะเอ้ยดียังไงต้องลองสักหน่อยนี่ก็พอลองมาปุ๊บก็อร่อยสนุกค่ะติดใจเล่มอากาธาทั้งสองเล่มที่แนะนำไปเนี่ยก็คืออ่านได้ทั้งคู่โดยที่ไม่ได้ดาร์กหรือว่าไม่ได้รุนแรงจนเกินไปคืออ่านได้อย่างกลมกล่อมจริงๆทั้งสองเล่มเป็นเรื่องของการแบบเข้าใจธรรมชาติคนแทรกอยู่ตลอดก็แนะนำให้ไปตามอ่านกันค่ะครับส่วนตอนหน้าเราก็จะพูดถึงเรื่องมนุษย์200ปีของไอแซคอาซิมอฟอันนี้เป็นเรื่องสั้นขนาดยาวอันวิเศษอันนี้คือคุณป๊อปแนะนำให้คุณปุ้มอ่านค่ะไม่เคยอ่านเลยใช่ไหมนิยายวิทยาศาสตร์ไม่เคยเลยค่ะ เป็นแนวที่ไม่เคยก้าวขาเข้าไปเลยโอเคค่ะพบกัน อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Thank you for listening to รักเล่มนี้ podcast sharing the books we love so you can love them too พบกันทุกวันจันทร์ค่ะ